se sol lez mes si que es si de la besten man chaf chan de man di way de ma sta de besten Let's grand e s equip the champion เพลงทีมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะแกะเป็นท่อนฮุกมาได้นะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์อยู่นเต่านเข้าไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดนะครับของสโมสรในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ เอริทันฮักทำสำเร็จแล้วครับแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องฟาฟันอะไรหลายอย่างนะครับผู้เล่นบาดเจ็บมาทั้งซีซั่นนะครับเจอกับปัญหาในช่วงฟอร์มตกบ้างดรอปบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอ่ะทีมก็มาถึงเป้าหมายในเกมที่37นะครับถล่มเอาชนะเชลซีไป4ประตูต่อหนึนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยเพราะว่ายู่นเตตเนี่ย ไม่ได้หวังเพียงแค่ติดท็อปโนะครับแต่ตอนนี้ทีมหวังจบที่3ได้เลยนะฮะนัดสุดท้ายเจอฟูรแลมนะครับไม่ว่าคุณจะส่งชุดไหนลงสนามนะครับบางคนบอกว่าพักส่งตัวสำรองลงให้สดที่สุดเพื่อรอไปเจอแมสตี้ในเกมมาชิงเอฟเอคัพวันที่3มิถุนายนนะฮะหรืออาจจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยก็ส่งตัวจริงลงไปเน้นหน่อยเพื่อ การันตีที่3ให้ได้สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมครับผมรู้สึกแบบนี้กับการได้ไปแชมเปี้ยนส์ีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซีซั่นนี้นต้องเล่นยูโรป้ามาตลอดทั้งซีซั่นเตะวันพฤหัสตลอดท้ายที่สุดแล้วนะฮะเราจะได้ดูบอลคืนวันอังคารวันพุธกับเขาสักทีนะครับดีใจดีใจจริงๆ นะฮะแล้วก็ยังเป็นเกมที่ยูนต็ดได้สกอร์ที่ขาดลอยนะครับเหนือเชลซีก็ชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครที่เล่นเกมรับเลยครับทั้งคู่ก็พยายามแลกซึ่งกันและกันนะครับเชลซีเองเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับพวกเขาก็มาสู้เต็มที่ นะครับรุกเต็มที่แล้วก็จริงๆปัญหาสำคัญของเชลซีที่เจอมาตลอดทั้งซีซั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์ไม่คมนะครับซึ่งเกมนี้เชลซีมีโอกาส14ครั้งนะครับแล้วก็ยิงหลุดกรอบไปถึง9ครั้งนะครับโอกาสหลักๆหลายๆครั้งจากคอนเนอร์กัลเกอร์บ้างมิไคลโลมูดริชไคลฮาวเวสนะครับก็ทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยรอดพ้นจากการเสียประตูไปหลายๆครั้งนะครับซึ่ง เอาจุดที่ต้องมาวิจารณ์ก่อนนะครับเบื้องต้นผมรู้สึกว่าเกมนี้ยูเนเตดเสียบอลน,นะครับในแดนตัวเองค่อนข้างบ่อยนะครับการพาบอลขึ้นมาเซตเกมขึ้นมาจากหน้าปากบอลตัวเองเกมนี้ทำได้ไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนนะครับแล้วก็การขึ้นไปเพรสซิ่งด้านบนนะครับก็ไม่สามารถจะหยุดการเซตบอลขึ้นมาของผู้เล่นเชลซีได้คือผู้เล่นเชลซีเขาแกะเพรสเราข้างบนได้ง่ายมากเลย นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมเข้าใจว่าเอริกเทนฮากไม่กล้าดันลายกองหลังขึ้นสูงนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ว่าโนนี่มาดูเอเก้ ish, เอยมิคาโลมูดิชเอยเนี่ยมีความเร็วแล้วก็มีเทคนิคนะครับฉะนั้นถ้าดันลายกองหลังขึ้นสูงนะครับในจังหวะเพรสแล้วโดนโต้กลับเนี่ยก็มีโอกาสจะโดนลงโทษได้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้ยูเนเตดเปิดพื้นที่ตรงกลางค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มาวัดดวงกับการป้องกันในกรอบเขตโทษป้องกันในพื้นที่สุดท้ายกันไป แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประตูแรกที่ยูไนเต็ดได้นะครับคือพอยิงเร็วนําเร็วเนี่ยเกมมันก็ง่ายขึ้นนะครับจากลูกหม่งของพี่ใหญ่คาส m มโรทำได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าคาส m มโรมาใช้คําว่าโหผลักแมนยูเต็ดนะครับไปสู่แชมเปี้ยนสีจริงๆเพราะว่าเกมที่แล้วที่เจอกับบอลมัดเนี่ยนะครับก็เป็นพี่ใหญ่ที่ทําประตูได้เช่นกันนะครับฉะนั้นคาสเมโรสำคัญมากกับ2เกม หลังสุดของยูเนเตตจริงๆต้องบอกว่าสําคัญมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมที่เจอบอลมัรกับเกมที่เจอกับเชลซีนั้นเนี่ยสถานการณ์มันค่อนข้างจะกดดันเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ทําแต้มไล่จี้มาเรื่อยๆแล,แล้วมันก็อยู่ในช่วงทายสีซสั้นแล้วมันเป็นเหมือนไฟบังคับที่ยูในเตตต้องพยายามเก็บแต้มให้ครบในลิมิตที่ลิเวอร์พูลจะตามไม่ทันนะครับเพื่อที่จะนั่นแหละครับปิดจ็อบไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีเนี้ยด้วยความที่ผมว่าเอาจริงๆนะยูเนเตดก็มีโอกาส หลายครั้งนะครับที่จะยิงลูกสองแบบง่ายๆนะครับจังหวะที่แอนโทนีพาบอลขึ้นมาแล้วก็ไหลให้มาซียาแต่มากจับบอลยาวไปโดนอัสเปริโกเวต้านะครับเคลียร์ Clear, นะครับแล้วก็เป็นเกปามารับได้นะครับหรือว่าจังหวะต่างๆที่มันน่าจะเข้าอะ่ะคือยูเนเต็ดมีโอกาสที่มันแบบควรจะได้เยอะมากนะครับ XG ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยเกมนี้หรือว่าค่าคาดการณ์โอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยมันคือ4.65ุ 4.65ห,หมายถึงว่ามันเกิน4.5ก็คือยูเนเตดมีโอกาสจะยิงได้จริงๆอ่ะมันคือ5ลูกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านั่นแหละครับคือเกมนียูเนเตตเอาโอกาสยิงเรานะ18ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบครึ่งหนึ่งหลุดกรอบครึ่งหนึ่งนะฮะซึ่งเข้ากรอบครึ่งหนึ่งคือ9ครั้งเนี่ยก็มีเอ่อถึง5ครั้งที่เกปาอริซาบลากาเซฟนะครับคือผมรู้สึกว่าพอเกมมันเริ่มขาด นะครับย mm ูเนเต็ดไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่กับ mm hmm. กับจังหวะการจบสกอร์ซึ่งซึ่งผมไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นอารมณ์นะครับผมอยากให้ทีมจบสกอร์ให้ให้มันเฉียบคมกว่านี้นะครับทีนี้ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของย mm ูเนเต็ดคือแอนโทนีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ในทีที่29นะครับแล้วก็มาคาโซไรส์ฟอร์ดต้องต้องลงมาแทนเพราะว่าจริงๆช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับไลออก็จัดชุดที่ดีที่สุดนะครับเดเคอาร์บานบิส ฟาร,รานลินเดเลฟชอตรงกลางคาเซเอริกเซนบรูโน่ด้านบนก็ซันโชมาซียาอันทนี่แต่ว่าอันทนี่เจ็บไปนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นจังหวะที่ข้อเท้าเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็เจ็บจนเล่นต่อไม่ได้ผมไม่กล้าฟันทงว่าอาการมันจากอะไรชัดเจนคงต้องรอ,อ,อทีมแพทย์หรือว่าผู้สื่อข,ข่าวหรือว่าทางสโมสรเนี่ยให้ข้อมูลตรงนี้แต่ว่า แอนโทนี่มีปัญหาในขนาดที่ว่ายืนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เดินเองไม่ได้ถึงขนาดต้องใช้เปลหามออกนะครับก็ต้องมาวัดดวงกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแอนโชนี่ปิดเทอมจริงๆเพราะมันก็เหลือแค่2นาสุดท้ายนี่แหละครับคือแอนโชนีเล่นไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นเขาเรียกว่างไงทิศทางในการจัดผู้เล่นตัวบนของเทนฮารในลักษณะที่ว่าซานโชเล่นขวานะครับซ้ายเป็นแรชนะครับแล้วก็ หมากเป็นหน้าเป้ามันก็อาจจะต้องเป็นแบบนี้ไปหรือว่าอีกหนึ่งแนวทางก็คือขยับบรูโ้่ไปยืนทางฝั่งขวานะครับแล้วก็แรชแรชอาจจะต้องยืนทางซ้ายไหมนะครับตรงกลางเนี่ยอ่ะในช่วงที่ซับิเซอร์ปิดเทอมไปแล้วนะครับเฟร็ดก็อาจจะเล่นได้นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเป็นมาเซอาจจะจัดแบบนี้แต่ว่าหมว่าพอซัิเซอร์เจ็บไปด้วยแล้วเนี่ย โอกาสที่มันจะเป็นแรสซซ้ายซานโชวขวาบรูโน,โนกลางมันมันดูเยอะที่สุดซึ่งอันนี้ผมพูดถึงการจัดทีมในเกมนัดชิงกับซิตี้นะครับเพราะว่าผมว่าเกมเจอฟูลแลมเนี่ยเทนฮากน่าจะมีการให้โอกาสผู้เล่นขุมกำลังหมุนเวียนขุมกำลังสำรองหลายคนได้ได้ลงสนามไปนะครับก็ต้องพูดถึงอันช่วงนิดนึงในช่วง29นาทีที่เขาได้อยู่ในสนามเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ สร้างอันตรายได้เยอะเหมือนเดิมครับจังหวะการพาบอลขึ้นมาทางด้านขวานะครับดวนกับลุยซอลซึ่งไม่ง่าย full back ลุยซอลฟูลแบ็กดาวรุ่งเชลซีเล่นดีมากนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่แอนโทนี่พาบอลเข้ามาในพื้นที่อันตรายนะครับมันอาจจะมีจังหวะยิงเฉียวบ้างนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะจังหวะที่จ่าให้มาเซียและมาเซียาจับยาวช็อตนั้นนหะคือแอนโทนี่ทาดีที่สุดแล้วนะครับแต่มาค่ะคือเล่นกับบอลจังหวะแรกไม่ดีเอง เพราะว่าถ้าชอ็อตนะเนี่ยหมากจับเนียนๆแล้วก็ยิงคุณลองนึกภาพสมตสมตมิินะฮะเป็นแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่าพลาดฉะนั้นแอนโทนี่ก็น่าจะได้แอสซิสฉะนั้นวันนี้ผมรู้สึกว่า29นาทีแรกแอนโทนี่เล่นไม่ได้แย่เลยนะครับเล่นได้โอเคอะ่ะคือมันอาจจะมีจังหวะที่แบบแฟนๆหงุดหงิดบ้างนะครับแต่สำหรับผมมองว่าเกมในแอนโทนี่ Anthony โอเคนะอยู่ในเกมที่ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า ถ้าเขาได้เล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เจ็บอ่ะมันก็มีโอกาสที่เขาจะมีสกอร์ในเกมนี้เพราะว่าเกมมันเปิดมากเชลซีแล้วก็แลกข้างหลังก็ทิ้งพื้นที่เยอะมากเหมือนกันนะครับก็น่าเสียดายที่เจ็บแล้วก็หวังว่าอันโชนี่จะหายกลับมาไวๆนะครับซานโชเองพอไปเล่นริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยผมรู้สึกว่าดีขึ้น่ะคือเขาเล่นมันธรรมชาติมากขึ้นนะครับมากกว่าเล่นฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเอาตรงๆตั้งแต่ ที่แฟนยูเนฟเอเดรอซานโชมาหนึ่งปีเต็มๆนะครับกว่าจะย้ายมาในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราคาดหวังที่จะเห็นจะนดรโซนโชเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวามากกว่านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจาังหวะการไปกับบอลของซานโชตอนเล่นขวานะครับการพาบอลขึ้นไปการเล่นร่วมกับวันบิซาก้าอย่างเงี้ยผมเห็นว่าเขาทําได้ดีนะและถ้าสมมติว่าแอนโทนีนะครับ ไม่ได้เล่นอีกแล้วในซีซั่นนี้ซึ่งมันก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นต้องรอตามข่าวกันต่อนะครับอันนี้ผมอัดหลังจบเกมพันทีนะฮะก็เลยยังไม่ทราบข่าวคือถ้าสมมุติว่าแอนโทนีปิดเทอมไปเลยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสานโชวเล่นขวานะครับแรชฟอร์ดเองผมรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ฟิตเต็มที่แต่ว่าเทนฮาก็ต้องเข็นลงเล่นเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ณเวลานาอุนเดอเต็ดนำแค่1นึ่งศูนย์สกอร์มันยังไม่ขาดก็ต้องส่งแรสฟอร์ดลงมาเพื่อพยุงสถานการณ์แล้วก็พยุุงสมมดลขออเเกเาไว้นะครับ มาซิยาคนก็บ่นเยอะนะครับซึ่งเกมนี้ผมรู้สึกว่าหมากดูแบบดูเล่นไม่ค่อยละเอียดยังไงชอบกลน,นะครับแม้ว่าจะได้ลูก2แต่ว่าลูก2มันก็แท็บอินไงมันยิงประตูโล่งๆแต่ว่าหลายจังหวะผมว่ามันต้องแยกนะคือจังหวะการลงมาเชื่อมเกมนะครับเ,เล่นร่วมกับเพื่อนๆตรงกลางสนามของมาซิยาลมันคือสิ่งที่เขาทาได้ดีอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้เ,เขาไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่เหมือนกับดูดูไม่ค่อยเต็มที่อ ดูไม่ค่อยมีความตื่นตัวเต็มที่ผมใช้คํานี้แล้วกันไม่ได้มีความตื่นตัวเต็มที่สําหรับเกมนี้ฉะนั้นไม่แปลกที่แฟนบอลจะบ่นมาซีอาเข้ามานะครับเอริกเซนผมว่าผมชอบลูกที่ผู้เล่นเชลซีโม่งขึ้นมาโม่งตรงกลางสนามน,นะครับน่าจะเป็นชาโลบามั้งนะครับเติมขึ้นมาเคลียบอล bon, แล้วก็ทิ้งพื้นที่เ er อริกเซนน่ะนะตวัดฮาโฟลเล่ปึ้งวางข้ามไปอา่านชอนนี่ตอนช่วงต้นเกมนะผมว่าเป็นการเปลี่ยนบอลของเอริกเซนที่สวยงามมากๆแล้วก็ อย่างไรก็แล้วแต่การมีกลางอย่างคาสเมโร่แล้วก็เอริเซนคุมคุมกลางนี่นะครับคุมตรงแผงมิดฟิลเนี่ยอย่างนั้นมันก็ดูนิ่งแล้วก็จังหวะที่ทีมครองบอลเนี่ยตามภาษาแฟนบอลบอกนะครับมันคือมีทรงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นการมีคาสเมโร่กับเอริเซนอยู่ในนัดชิงเจอกับซิตี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับทีนี้พระเอกของงานผมมองว่าเป็นคาสเมโร่พี่ใหญ่ของเรานะครับกับ จังหวะประตูแรกก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ลูกที่2กับ no look pass <g iggle> นะครับการจ่ายแบบไม่มองไม่มองตัวจ่ายนะครับแล้วก็ยกข้ามไปตัดลายเกมรับเชลซีหมดให้ซานโช่นะครับไปถวายพ่านให้มาซียาวยิง20คือช็อตนั้นคือสวยมากแต่ว่านั่นก็ไม่เท่ากับที่คาเซมิโร่เนี่ยผมใช้คำว่าช่วยเกมรับได้ดีมากนะครับวันนี้จังหวะการเซตเกมพาบอลระเบียงบอลขึ้นมาจากาหน้าประตูตัวเองของเมเยเตตม,มันอาจจะยังไม่เนียนเท่าไหร่ แต่ถ้าพูดถึงจังหวะเกมรับนะครับการสกรีนหน้าแผงแบ็กโฟคือคาเซมิโร่สุดยอดมากฉะนั้นเกมนี้ผมก็รู้สึกว่าคาเซกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งแล้วก็ต้องย้าว่าอยากเห็นคาเซเป็นที่พึ่งนะครับแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของทีมแบบนี้ช่วยเกมรับให้ทีมแบบนี้อีกแค่เกมเดียวกับซิตี้นะครับหวังว่าพี่ใหญ่คาเซมิโร่จะฟิตเต็มที่แล้วก็ เลพล่งพลังเหมือนที่ทำได้ในเกมนี้นะครับคู่เซนเตอร์นะครับ, center, รบวันนี้ผมว่าทำได้โอเคทั้งเลนเดอร์เลฟแล้วก็วารานนะครับแม้ว่าอ่มันจะมีบางจังหวะที่ผู้เล่นเชลซีหลุดเข้ามายิงได้บ้างแต่ว่าการอ่านเกมจังหวะการสกัดบอลน,นะครับเคลียร์บอลในจังหวะสุดท้ายการสอดซ้อนระหว่างเลฟกับวารานมันดูโอเคจริงอยู่นะครับการเอ่อขึ้นเกมมาจากข้างหลังเนี่ยถ้ามีลิซันโดมาเดเนสมาคู่กับอ่าวารานเนี่ยนะครับมันอาจจะดู สมบูรณ์กว่านะครับแต่ว่าพี่เลิฟคือคนที่มาทดแทนลิชาได้แบบที่แฟนผีโอเคเลยรู้สึกว่าทดแทนได้นะครับแล้วก็ในในบทบาทเกมรับก็รู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรไปนะครับบอนเบสก้าเองก็เช่นกันนะครับกับท่กติกที่ในจังหวะที่ทีมขึ้นเกมทางซ้ายเราจะเห็นว่าบินเบสก้าโอเวอร์โหลดมาอยู่ด้านซ้ายซึ่งเป็นแบบนี้มาหลายเกมแล้ว ครับจานี้นี่คือแท็กติกพิเศษที่เทนฮากคใส่เข้าไปให้กับบันมิสาก้าและมิซาก้าก็เริ่มจะเข้าใจออวิธีการเล่นนะครับของเทนฮากคซึ่งบอลเทนฮากคมันไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปฟิกว่าคุณต้องอยู่ตาแหน่งนี้ตาแหน่งเดียวบอลเทนฮากคคือคุณต้องหมุนตําแหน่งกับเพื่อนให้เป็นแล้วมิซาก้าก็ทําได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือจังหวะาการเล่นร่วมกับซานโชนะครับในช่วงที่แอนโทนีเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกซานโช่มายืนริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยบอลมิสาก้ากับซานโชเล่นกันเข้าขามาก รู้สึกว่าวิสก้ามีโอกาสจะยิงครั้งหนึ่งด้วยนะครับหลุดก็ไปในเขตโทษก็ทางซ้ายนั่นแหละนะครับแต่ว่ายิงไปน่าจะติดบล็อกนะครับน่าเสียดายแต่วันนี้แอรอนเด่นมากๆแม้ว่ามันจะมีกระแสข่าวบอกว่าวิมสก้าอาจจะโดนปล่อยตัวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ากระแสแฟนบอลยูไนเต็ดอยากเก็บบอลิมสก้าไว้ก็ขอให้วิมสก้าสู้ต่อกับทีมแล้วกันนะครับผมว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากปล่อยวิมสก้าออกไป ส่วนลูกชอก็ผมว่าตามมาตรฐานนะครับ DKR วันนี้มีจังหวะเซฟสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหพุ่งปัดแบบอภินิหารเหมือนเกมก่อนๆแต่ว่าจังหวะที่ควรจะต้องเซฟนะครับก็เซฟได้บรูโน่เฟร์เดสเกมนี้ผมเสียดายแค่จังหวะต้นครึ่งหลังนะที่แบบน่าจะเป็นจังหวะที่ซานโชเนี่ย บาข้ามาถวายผ่านแล้วแล้วบรูโน่เนี่ยยืนอยู่ในกรอบเขตโทษนะถ้าเป็นภาษาแท็กติกเนี่ยนะครับไอไอช็อตที่บรูโน่ได้เติมมายิงแบบจอดๆเลยอนะต้นเครื่องหลังช็อตนั้นมันคือแบบมันคือโกลเด้นโซนนะครับคือคุณต้องยิงให้เข้ากรอบไปอย่างน้อยแล้วยิงไปชนคานเซ็งมากนะครับน่าเสียดายมากนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับกา,านาโชลงมาก็จีจาร์เหมือนเดิมนะครับเกือบจะยิงประตูให้กับทีมได้แต่ว่า ไปติดเซฟของเกปาครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงมีชนคานฉลับชนคานนะครับอีกครั้งหนึ่งก็น่าเสียดายสำหรับทางกาลาโชที่ลงมานะครับส่วนเฟรดนะครับก็ลงมาทดแทนเดเเซนที่พละกกำลังถดถอยเหมือนเดิมเฟรดลงมาแล้วก็มาช่วยเชื่อมนะครับช่วยเป็นพลังงานช่วยไล่บอลให้กับทีมได้แล้วก็สกอตแมคชูเม่ลงมาเป็นคนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับปิดเกมไปแล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าผมว่าเกมนี้ไม่มเต็ด ไม่นิ่งนะครับแม้ว่าจะชนะสี่หนึ่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเชลซีพลาดเองไปสองประตูก็คือจังหวะจุดโทษนะครับที่เวสลี์ฟอฟาน่าไปเข้าชงช่างทีเดียวนะครับอ่านไปว่ามันจะดูบแบบชัดเจนไหมว่าเตะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ดูเลยมิทิู่ดสินนะครับส่วนลูกที่สี่อันนี้คือโอ้โหเซตบอลพลาดง่ายๆนะครับก็ฟอฟาน่าพลาดแบบจังๆนะครับสองครั้งแล้วทำให้ยูเนเต็ตได้ได้สองประตูแต่ว่าอื่นๆเนี่ย คือสติครองบอลมันชัดว่าเกมนี้ม่แตดครองบอลแค่41เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของการคุมเกมะนะครับนี่คือสิ่งที่นะฮะต้องปรับต่อไปแล้วก็เป็นกันบ้านว่าฤดูการหน้าคุณจะต้องหามิดฟิลมาช่วยคาร์เซมิโร่อีกสักคนไหมที่อาจจะใช้คำว่ามีพลังกำลังที่เหนือกว่าเอริกเซ่นนะครับแล้วก็มาช่วยสลับกับเอริกเซ่นลงในบางนัดเพื่อทาให้ทีมเนี่ยครองบอลได้มากขึ้น ในการขึ้นเกมในการเก็บบอลคุมบอลเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องใช้แค่คาเซมิโร่คนเดียวเป็นงั้นภาระในการในการเก็บบอลน,นะครับเพื่อบุกนะครับเก็บบอลเพื่อครองเกมมันก็จะอยู่ที่คาเซเป็นหลักฉะนั้นถ้ามีมิดฟิลสักคนเพื่อมาช่วยคาเซมิโร่ผมว่ามันจะโอเคกว่านี้นะครับก็ต้องรอดูครับเพราะว่าตลาดซื้อขายมันอีกนานะนะครับเส้นทางยาวไกลนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทีมจะได้ใครเข้ามาบ้างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ยังเป็นเรื่องที่ ต้องพูดแบบเดิมๆกมคือการจบสกอร์เปลืองนะครับค,คือคือใช้โอกาสเปลืองเหมือนเดิมนะครับเกมที่แล้วก็เป็นแบบเดียวกันที่เจอกับบอลมาร์ทเกมนี้ก็เช่นกันนะครับจากโอกาสยิงทั้งหมดยูเนเต็ดยิงเข้ากรอบแค่50%ซซึ่งถือว่ายังน้อยเกินไปฉะนั้นผมย้ำอีกครั้งก็ไม่ใช่แค่ซื้อกองหน้าตัวเป้าอย่างแฮร์รี่เคนมาแล้วจบนะครับตัวด้านบนควรจะไปเคี่ยวนะครับในเรื่องของการจบสกอร์ให้มันดีกว่านี้นะครับไม่งั้นเนี่ย ในเกมใหญ่ๆอย่า,ยยา,ยยางเช่นเกมเจอซิตี้ถ้าคุณยังใช้โอกาสเปลี่ยงแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับสุดท้าแล้วแต่นะครับยูไนเต็ดก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่าซีซั่นนี้ของเทนฮากอะเราประเมินกันยังไงผมว่าเทนฮากประสบความสําเร็จแล้วนะครับเอาตามที่แฟนบอลพูดคุยกันเนี่ยเราตั้งความหวังอะไรกับเทนฮาก นะครับเราคุยกันตั้งแต่ต้นซีซั่นว,ว่าจบท็อปโฟและได้1ถ้วยนะครับฉะนั้นเทนฮากได้ครบตามที่ต้องการแล้วส่วนอีกถ้วยคือ FA ฟเอัชิงกับซิตี้ถ้าได้คือโบนัสนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันคือนัดสุดท้ายของซีซั่นแหละยูไนเต็ดก็คงพยายามเต็มที่เพื่อเอาถ้วย FA ฟเอัมาให้ได้นะครับ ยูเนเตดไม่ชนะเชลซีก่อนหน้านี้มาเนี่ยหเกมติดต่อกันก็คือชนะ1เสมอ5นะครับแต่วันนี้ในสุดเกมนี้ก็ก็ชนะเชลซีได้เป็นครั้งแรกน่าจะในรอบราว3ปีเหมือนกันนะครับก็เป็นโชคดีเชลซีเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อย่างที่เราทราบกันแต่ว่าสุดท้ายยูเนเตดก็แสดงให้เห็นว่าในวันที่ทีมต้องการ3คะแนนหรือว่าทีมต้องการผลการแข่งขันนะครับ ทีมทำได้นะครับทีมมีความมุ่งม,มั่นมากพอนักเตะทุกคนมีความเด็ดขาดนะครับมีสมาธิมากพอที่จะทําได้นะครับแม้ว่ามันจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแม่ว่าจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อแต่ว่าสุดท้ายครับ we're a going to Champions League นะครับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดได้ไปยูฟ่าแชมเปียนสิตเราจะดูกันหน้าแน่นอนแล้วนะครับก็ยิ้มให้กับเ,เป้าหมายของทีมในซีซั่นนี้ที่ประสบความสำเร็จกันไปนะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับก็พกสดของเรานะครับ y a มาฮ่าฟาซิโอเจนใหม่สไตล์นี้นะครับอยู่กับดูบังกับแนทแล้วก็รายการโฟ b l บลดีเฮลมาตลอดทั้งซีซั่นนะครับฉะนั้นก็ใครที่สนใจรถจักรยานยนต์นะครับโชบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ใช้คําว่าสมรรถนะยอดเยี่ยมอย่างยา m a h a าฟาซิโอยังไงก็ไปสอ,อ,อบถามรายละเอียดกันได้นะครับไปเทสไฟ์กันได้ที่ที่ศูนย์นะครับของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่นะครับ ในสาขาที่ใกล้บ้านท่านนะครับยังไงก็ฝากยามาฮ้าแฝซัวเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเกมนี้นะครับมองว่าใครเล่นดีเล่นแย่บ้างอยากจะตําหนิใครอยากจะชื่นชมใครรวมถึงคุณอยากจะส่งกําลังใจนะครับอยากจะชื่นชมเอกเชนฮักอย่างไรกับการพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จนะครับหรือว่ามีอะไรอยากจ,จะพูดคุยกันก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเป็นของทุกท่านเหมือนเช่นเดิมนะครับฟุตบอลลี่เฮลเดินทาง มาสู่ EP ีรองสุดท้ายนะครับของซีซันนี้แล้วนะครับก็เตะเยอะครับนะครับเราเราเตะกันไปเนี่ยโอ้โหน่าจะเหยียบเหยียบ60เกมเหมือนกันนะครับผ่านอะไรกันมาเยอะมากแล้วก็ซีซันกำลังจะจบแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกนอกจากชื่นชมเทนฮากก็คือผมขับคุณนักเตะทุกคนที่พยายามฝืนนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนล้านะครับหลายคนเหนื่อยกันมากคุณคิดดูว่าเราผ่าน การเตะแบบสัปดาห์ละสองครั้งพักสองวันเตะเกมหนึ่งพักสองวันเตะเกมหนึ่งแล้วมันต้องใช้นักเตะชุดเดียวลงสนามนักเตะอย่างคารเซมิโร่เอริกเซนบรูโน่แรชฟอร์ดแอนโทนีอย่างเงี้ยนะครับชอวอ,อย่างเงี้ยนะครับลินเดเลฟวารานมาติเนสอย่างเงี้ยนะครับเดย์ Day, อย่างเงี้ยนักเตะกลุ่มนี้คือนักเตะที่แบบอยู่กับทีมแทบจะตลอดทั้งซีซั่นแล้วก็ได้พักน้อยมากๆนะครับ รวมถึงคุมก็าลังเสริมนะครับซ,ซึ่งสลับกันลงเล่นหลายๆคนนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดต่างก็เป็นความสำคัญของทีมทั้งหมดนะครับกับการพาทีมมาถึงจุดนี้แล้วก็ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกจริงอยู่ครับกับกับจุดที่เราควรจะไปอยู่ที่เคยอยู่ก็คือแชม m ป์ e a g ลีกหรือว่าแชมป์ยูฟ่า c แชมเปี้ยนส์ลีกมันอาจจะห่างไกลเรากำลัลงสร้างทีมเพื่อไปถึงจุดนั้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นทิศทางเชิงบวก บันทิตทางที่ดีนะครับมันมักจะมีคําพูดว่าทีมไปถูกทางแล้วในเวลานี้ฉะนั้นก็ขอให้รักษาการไปถูกทางแบบนี้ต่อไปหน้าที่ของนักเตะนะครับผมว่าใกล้จะจบแล้วเลืออีกสเกมเท่านั้นฉะนั้นขอฝากหน้าที่นี้ต่อไปกับทีมซื้อขายนะครับฝากหน้าที่นี้ต่อไปให้กับเทนฮากนะครับแล้วก็ริชาร์ดอาโน นะครับจอห์นเมอร์เทอร์อ Murder, หรือใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งอยู่รวมถึงผมก็อยากให้การซื้อขายทีมมันจบสักทีเราจะได้มีเจ้าของใหม่นะครับถ้าการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับหมายถึงซื้อขายทีมนะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้มีเจ้าของใหม่แล้วเราก็จะได้วางแผนเพื่อยกระดับทีมให้มันสูงขึ้นกว่านี้สักทีหนึ่งแต่ว่าฉลองครับเพราะว่าเราได้ไปแชมเปี้ยนส์คอีกครั้งแล้วครับทั้งหมดคือฟุตบอลทเฮลครับประจำ อีพีนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็ต้ล่างได้เลยเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ we are going to Champions League